ยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับผู้ชมครับสำหรับอาการป่วยของเมฆวินัยไกรบุตรภายหลังปฏิหารนิมิตพิศวงอาจารย์ไพศาลช่วยเมฆวินัยไกรบุตรขอขมาแก้กรรม6เจ้ากรรมนายเวรจนอาการดีขึ้นมากหลังต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคที่รักษาไม่หายมานานกว่า5ปีแต่ล่าสุดครับผู้ชมครับทางด้านหนุ่มคงกระพันก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความหวังครั้งสุดท้ายของเมฆวินัยถึงทางตันเพราะเจ้ากรรมนายเวรคนที่7ซึ่งเป็นคนสุดท้ายไม่อโหสิกรรมให้เพราะนับถือศาสนาอิสลามไม่เชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามครับสิ่งสุดท้ายความรักที่ยิ่งใหญ่นั่นคือความรักจากแม่โดย TikTok ของเมฆวินัยไกรบุตรครับได้โพสต์คลิปความยาวประมาณ1นาทีซึ่งเป็นคลิปที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับน้ำตาคอเมื่อได้เห็นคุณแม่ครับได้ใช้ฝ่ามือรูปที่ใบหน้าของเมฆวินัยด้วยความรักพร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นๆว่ามือแม่พลังจิตรูปเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ครับก็ทำเอาเราแฟนคลับของเมฆวินัยไกรบุตรรวมถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรก็จะมีแต่แม่ที่รักลูกเสมอโตแค่ไหนแม่ก็เห็นเราเป็นเด็กครับหายไวๆครับเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่และคุณวินัยไกรบุตรนะคะสองมือแม่คือพลังชุบชีวิตลูกหายป่วยไวๆค่ะรักของแม่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้หายไวๆนะคะคำว่าแม่สูงสุดแล้วค่ะพักผ่อนมากๆค่ะขอพรจากแม่แม่ให้พรประเสริฐสุดแล้วให้หายค่ะแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ